ก็คือเครื่อง 2008 แต่ด้วยความที่บางคนเองก็อาจจะไม่เน้นที่เครื่องแรงนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องขับถึงบิด500 200 4ม้าไม่จำเป็นก็เขาก็เลยเอาตัวเครื่อง 2.4 เนี่ยนะครับมาวางในรีจินเดอร์เป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งที่โอเคเครื่องอาจจะไม่แรงแต่ชุดแต่งครบสวยดูดีลงตัวก็ไซส์จอดได้ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไปเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยครั้งต่อไปก็ 39,700 หรือว่าระยะ 40,000 กิโลเช็คให้พร้อมใช้งานโดยยาวนะครับขับขี่สบายใจนี่ขอพูดถึงหน่อยนะครับเพิ่งให้มาครั้งแรกนะครับครั้งแรกในโฉมนี้เท่านั้นนะครับผมอื่นพอจะเนี่ยยังไม่มีนะครับครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีสำหรับใครที่ไม่ทันคันก่อนๆนะครับก็เรียกว่าเติมเข้ามาเรื่อยๆสำหรับ Fortuner Legender วันนี้ก็อยู่กับปี2021นะครับ 2.4 Legender ขับเคลื่อน2ล้อ2021หรือ2564ก็เหลือวารันตีก็แหละ22 23 24เหลือวารันตีอีกปีนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อรถมือ2ขับขี่สบายใจมีวารันตีศูนย์เหลือวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคันนี้แน่นอนดีเจนเดอร์ในเรื่องของความสวยความเดิมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคายังล้านกว่าอยู่นะครับคันนี้สนนราคาอยู่ที่1,429,000นะครับ1429นะครับไม่ 29,000 โลก็ wow. จะบอกว่ายังไงการออกแบบของดีเจนเดอร์นี่ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นทีอาร์ดีตัวก่อนเนี่ยก็ต้องมีการไปแต่งเพิ่มแต่ตอนนี้กลายเป็นว่า TRD ตัวก่อนกลับมาแต่งเป็นเลียนแบบนะครับแปลงหน้าเป็น Legender กันซะทีเดียวเพราะว่าด้วยการได้การออกแบบไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นรูปทรงกระจังหน้านะครับเลนสีทุโทนแบล็คท็อปนะครับขาวดำมาพูดง่ายๆก็หน้านี้ยังได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีขายดีอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าสังเกตง่ายๆเวลาผมได้มือ2มาก็จะนะครับซื้อมาขายไปหมุนเร็วนะครับหมุนเร็วพูดง่ายๆวันนี้ได้ขับ2สวยๆมาดูสภาพกันก่อนแน่นอนกิวหน้าฟังก์ชันใหม่ออปชันใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกของ Fortuner ที่ให้ออปชันมาเยอะที่สุดตั้งแต่ผลิต Fortuner มานะครับให้มาเยอะที่สุดอาจจะไม่ได้แข่งกับแบรนด์อื่นนะครับแข่งกับตัวเองนี่แหละนะครับอย่างพวกไฟหน้านะครับแล้วก็หน้าที่เป็นหน้า Full LED แล้วก็กล้องรอบคันนะครับก็เพิ่งให้มาในตัวโฉมลิจเดอร์โฉมนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่ทำฟอร์จูเนอร์ทำตลาดมา10กว่าปีนะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างไม่กักครั้งแรกในโฉมนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง2004นะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมอาจจะเข้าใจของ Toyota ก็คือถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยอย่างลิจเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่เครื่องใหญ่มาก็คือเครื่อง2008แต่ด้วยความที่บางคนเองก็อาจจะไม่เน้นที่เครื่องแรงนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องขับถึงบิด500 200 4ม้าไม่จำเป็นก็เขาก็เลยเอาตัวเครื่อง 2.4 เนี่ยนะครับมาวางใน Legender เป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งที่โอเคเครื่องอาจจะไม่แรงแต่ชุดแต่งครบสวยดูดีลงตัวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือต้องการขับสวยขับรอแต่ไม่ขับแรงก็เอา 2.4 มาขายให้นะครับเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะครับบล็อกเดิมก็คือ 2,393cc หรือว่าเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรดีเซลเทอร์โบ150ม้านะครับต้องการขับรู้ว่าเป็นรุ่นพิเศษแต่เครื่องอาจจะไม่แรงเหมือนกับตัว204ม้าตัว2008นะครับซึ่งก็มุมมองแตกต่างกันไปบางคนก็ชอบแบบประหยัดก็ซื้อตัวนี้นะครับบางคนขาแรงขาลุยก็ซื้อ 2.8 ขับไม่ว่ากันนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับ Toyota ผลิตมาตอบโจทย์คือไม่ได้ผลิตรุ่นท็อปมา2008อย่างเดียวไงก็มี2004มาให้เลือกด้วยซึ่งคันนี้ก็เช่นเดียวกันสภาพแน่นอนรถปี2021อ่ะ21แท้นะคันนี้21แท้นะครับ21แท้ปี64แท้ไม่ได้ลากจดรอวารันตีเหลืออีกปีนึงแล้วก็ไม่เพิ่ง 29,000 โลนี่ผมไปเช็คศูนย์ครั้งต่อไปเนี่ย 40,000 โลให้แล้วนะครับ 39,000 โลให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานยาวๆเลยนะครับแม็กยางติดรถมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งได้แค่2ปีนะครับเพิ่งได้2ปีนะครับยางดีแม็ก20นิ้วตรงรุ่นก็เนี่ยวันนี้ผมบอกไปก็คือเพิ่งได้มาในเจเนเรชันนี้แหละนะครับกล้องรอบคันจริงๆแล้วไม่เป็นไรนะครับแบรนด์อื่นก็จะอาจจะได้มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเป็นความภาคภูมิใจของ Fortuner เราที่เพิ่งได้มารวมถึงตัวคิกเซนเซอร์น
นะครับคีย์เซนเซอร์นะครับโอเคเบาะไฟฟ้าให้มาอยู่แล้วนะครับให้มาคู่หน้าดิสเบรก4ล้ออีโคโหมด Power Mode VSC Cruise Control Pedal Shift มัลตินะครับ Sequential มีครบแต่ก็ว่าออกแบบมาใกล้เคียงกับ Fortuner TRD นะก็คือเป็นเบาะดำแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner ตั้งแต่ไหนแต่ไรจนลามมาถึงตัว Legender ตัวนี้แหละที่เป็น2004ตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลขใหม่ 1,429,000 บาทสำหรับใครที่ชอบ Legender ตัวนี้นะครับนี่ผมไปเช็คศูนย์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คที่ศูนย์ Toyota ให้เรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้ 29,771 กิโลเมตรนะครับถือว่ารถสายจอดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไปเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยครั้งต่อไปก็ 39,700 หรือว่าระยะ 40,000 กิโลนะเช็คให้พร้อมใช้งานยาวๆนะครับขับขี่สบายใจนี่ขอพูดถึงหน่อยนะครับเพิ่งให้มาครั้งแรกนะครับครั้งแรกในโฉมนี้เท่านั้นนะครับโฉมอื่น Fortuner ยังไม่มีนะครับตัวกล้องรอบคันกล้อง360องศานะครับแอร์ดิจิตอลมีโอเคมีให้ครั้งแรกแล้วนะครับไวเลสชาร์เจอร์มีให้นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็เลยขออวยนิดนึงไม่เคยได้มาในแพลตฟอร์มของ Fortuner รุ่นก่อนๆแต่อย่างใดนะครับใครที่อยากจะได้ Legender สวยๆผมคัดสภาพมาให้ทุกคันนะครับทุกคันอยู่แล้วซื้อแล้วสบายใจไม่ต้องวัดดวงรถพวกนี้ก็คือซื้อสบายใจเพราะว่ามันผมการันตีสภาพให้นะครับสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะครับการันตีศูนย์มีครบนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับคุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่จ่ายอย่างแน่นอนนะฝากไว้ใครที่เป็น FC ของ Fortuner อยากจะได้ชมนี้ไปขับก็แวะมาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีได้นะครับก็ Power Outlet ก็จะเพิ่มจากตัวเดิมก็จะเป็นการเสียบชาร์จแบบ USB แล้วนะครับมีปลั๊กไฟบ้านให้เหมือนเดิมนะครับมีปลั๊กไฟเสียบชาร์จให้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่ม USB มาเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าทุกวันนี้ขาดโทรศัพท์ไม่ได้ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ได้นะครับนะทุกวันนี้ติดโซเชียลกันหมดแล้วนะครับประตูหลังก็ให้ไฟฟ้าคิกเซนเซอร์มาเคยเตะโชว์ไปหลายรอบแล้วนะครับคลิปนี้เพื่อความกระชับนะครับเปิดให้ดูตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มเดิมๆยังมีการไปตกแต่งเพิ่มเหมือนที่ผมบอกไปว่าการออกแบบของ Legender เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปแต่งเพิ่มเพราะว่าด้วยความการออกแบบทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยคือจบแล้วมีแต่คนมีแต่รุ่นเก่าที่ไปแปลงเป็น Legender เท่านั้นนะครับหน้าหลังสวยเดิมนะครับก็จะเป็นแบ็คท็อปนะครับหลังคาดำสไตล์ตัวท็อปของ Fortuner นะครับก็ยังเป็นแพลตฟอร์มเดิมก็คือการวางเบาะ3แถว7ที่นั่งเบาะแถว3ห้อยข้างอยู่แบบนี้ก็รอข่าวยังไม่กองนะข่าวยังไม่กองว่าตัวโฉมปัจจุบันไม่ใช่สิโฉมใหม่เนี่ยนะครับโฉมใหม่ที่ว่าจะออกปี23นี่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับก็จะมีการปล่อยข่าวไปแล้วมาเป็นภาพลงภาพหลุดไม่รู้ว่าแต่งภาพเองหรือเปล่าแต่ยังไม่มีข่าวกองมานะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มสำหรับ Fortuner โมเดล2023หรือ24หรือเปล่าก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราเล่นโฉมนี้ไปก่อนนะครับนี่คือโฉมหน้าปัจจุบันที่ทาง Fortuner ขายอยู่ก็คือปี21 22นี่แหละนะครับผมก็ได้มาทั้งปี20 21แล้วก็22สำหรับโฉม Legender ใครที่หาตัวไหนฟังก์ชันตัวไหนขับ2ขับ4ก็โทรมาคุยกันนะครับสายตรงหาสอศักดาได้เลยที่0997591779นะครับ0997591779วันนี้ก็เอาขับ2นะครับสวยๆสำหรับ 2.4 ปี21ไมล์ 29,000 กิโล 1,429,000 บาทนะครับสภาพอย่างที่เห็นคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยก็ฝากติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook เป็น TikTok ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นช่องทางหลักของทางร้านมงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็สศักดานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากอีก1คันคุณภาพ Legender 2.4 ปี64สวัสดีครับ